เป็นเรื่องราวระทึกขึ้นภายหลังภาพจากกล้องวงจรปิดในห้องนอนจับภาพคนร้ายที่กำลังปีนหน้าต่างแล้วเข้ามาภายในห้องซึ่งมีเด็กหญิงวัย2ขวบนอนหลับอยู่โดยคนร้ายได้ใช้มือคลำไปบนที่นอนพบเจอเด็กหญิงวัย2ขวบซึ่งเป็นลูกสาวของเจ้าของบ้านกำลังหลับอยู่ส่วนพ่อกับแม่ของเด็กนั่งอ่านหนังสืออยู่บริเวณหน้าบ้านเวลาต่อมาได้ยินเสียงลูกร้องเลยรีบเปิดประตูมาดูพบคนร้ายปีนหน้าต่างหนีไปหลังจากนั้นจึงได้นำข้อมูลมาโพสต์ Facebook โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.เมืองนครนายกและพิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบภายในบ้านเลขที่4หมู่ที่4ตำบลบ้านใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกซึ่งเป็นบ้านปูนชั้นเดียวอยู่ติดกับถนนโดยนายพุทธิชัยเกตบรรจงอายุ31ปีผู้เป็นพ่อได้ให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้สื่อข่าวฟังว่าก่อนเกิดเหตุตนเองและภรรยาได้เอาลูกสาวเข้านอนในห้องนอนตามปกติทุกวันและจะออกมานั่งอ่านหนังสือที่หน้าบ้านระหว่างนั้นได้ยินเสียงเหมือนมีคนมาเขย่าหน้าต่างแต่ก็คิดว่าเป็นสุนัขเลยไม่ได้เอะใจอะไรจนมาได้ยินเสียงลูกบิดประตูห้องดังและลูกสาวร้องไห้ภรรยาเลยรีบวิ่งไปดูพบว่าหน้าต่างถูกเปิดออกส่วนคนร้ายได้หายตัวไปคาดว่าน่าจะหนีไปทางหลังบ้านซึ่งเป็นป่ารกและได้ออกตามหาแต่ไม่พบตัวส่วนลูกสาวปลอดภัยดีและยังไม่มีทรัพย์อะไรหายไปหลังจากนั้นได้มาเปิดกล้องวงจรปิดดูจึงรู้ว่ามีคนร้ายเข้ามาในห้องนอนจากนั้นตนเองลงประกาศทาง Facebook เผื่อใครเคยพบเจอชายคนดังกล่าวให้รีบแจ้งตนเองพอรุ่งเช้าเลยไปแจ้งความที่สภ.เมืองนครนายกเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรีบออกติดตามคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีให้เร็วที่สุด